ท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ตั้งแต่เช้านะคะที่ซอยสุขุมวิท39เป็นเหตุการณ์สลดใจนะคะเป็นรถบรรทุกที่บรรทุกคนงานเป็นรถ6ล้อไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งคุณปู่คุณย่าซ้อน3พาหลานสาว5ขวบจะไปส่งโรงเรียนหลานสาวกับคุณปู่เสียชีวิตคุณย่าบาดเจ็บหลังเกิดเหตุไม่นานนะคะชาวบ้านแถวนั้นรุมประชาทันคนขับรถคันนี้เพราะว่าไม่เชื่อว่าเบรกแตกคือเขาอ้างเบรกแตกแต่คนแถวนั้นบอกว่าได้กลิ่นเหล้าคละคลุ้งเลยดูภาพอย่างเงี้ยค่ะจริงจะเห็นเลยนะคะว่าตำรวจสน.ทองหล่อพยายามไปห้ามปรามไม่ให้คนไปรุมประชาทันนายพงกรกระต่ายทองคนขับรถบรรทุก6ล้อแต่มันหยุดไม่อยู่จริงๆคนแถวนั้นหลายสิบคนโกรธแค้นมากนายพงกรอ้างว่ารถ6ล้อบรรทุกพนักงานที่เขาขับไปชนคุณปู่กับหลาน5ขวบเสียชีวิตเบรกมันแตกแต่คนแถวนั้นบอกว่าแล้วทำไมได้กลิ่นเหล้าแถมที่บอกเบรกแตกคนก็ไม่เชื่ออีกนะคะคนเชื่อว่าเขาพยายามจะฝ่าไฟแดงแล้วพอพยายามฝ่าไฟแดงก็เลยไปชนกับมอเตอร์ไซค์หลายคันจนทำให้คันนี้ที่มีคุณปู่กับน้อง5ขวบเสียชีวิตจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 39/1 นะคะที่ทำให้คุณปู่วันดีตรงสาลีกับหลานสาว5ขวบเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเนี่ยยังพบรถ6ล้อคันนี้อยู่แล้วใต้ท้องรถก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของคุณปู่วันดีติดอยู่ใต้ท้องรถเลยตำรวจเนี่ยต้องช่วยกันดึงเนี่ยๆๆตรงเนี้ยค่ะชนอย่างนี้เลยนะคะต้องช่วยกันดึงออกมาคือมันไม่ได้ชนอย่างเดียวมันชนแล้วก็ทับซ้ำด้วยนะคะที่จริงเนี่ยรายงานจุดเกิดเหตุมันเศร้าสลดมากเห็นบอกว่าทับศีรษะด้วยซ้ำอ่ะนะคะแล้วก็มันสมองของผู้เสียชีวิตก็แตกกระจายอยู่บริเวณนั้นแล้วในจุดเกิดเหตุยังมีกระเป๋าของเด็กอายุ5ขวบมีรองเท้านักเรียนของน้องมีหมวกกันน็อกอยู่ที่พื้นถนนคือมันน่าเศร้าสลดใจมากจริงๆนะคะคุณปู่ขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานไปส่งโรงเรียนเจอรถคันนี้มาชนคุณปู่กับหลานเสียชีวิตมีคุณย่าซึ่งรายงานมาก็น่าเศร้าสลดอีกเหมือนกันคุณย่าเนี่ยค่ะพี่ไก่ตอนช่วงเกิดเหตุคุณย่าทำอะไรไม่ถูกเลยนะได้แต่เดินวนไปวนมาพยายามจะไปดึงเสื้อสามีก็คือคุณปู่เนี่ยพยายามจะดึงเสื้อเหมือนคุณย่าทำอะไรไม่ถูกตัวเองก็บาดเจ็บแต่คุณปู่เสียชีวิตหลานก็เสียชีวิตอยู่ตรงจุดนั้นคนเห็นเหตุการณ์เล่าอย่างนี้นะคะว่ารถ6ล้อเนี่ยคือขับมาส่งพนักงานที่ไซต์ก่อสร้างตรงบริเวณนี้ขับมาจากซอยพร้อมศรี1คือขับมาทางตรงแล้วจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท39จังหวะนั้นเนี่ยมันกำลังจะเป็นไฟแดงคือเป็นไฟเหลืองกำลังจะเป็นไฟแดงแล้วก็เหมือนกับว่ารถ6ล้อเนี่ยพยายามจะเร่งเครื่องเพื่อฝ่าไฟแดงแต่ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ของคุณปู่เนี่ยจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีอีกหลายคันด้วยแต่ว่ารถของคุณปู่เนี่ยอยู่หน้ารถ6ล้อเลยก็เลยโดนชนหนักที่สุดโดนอัดเข้าไปพอชนเสร็จลากไปไกลๆแล้วก็ทับซ้ำอีกเลยเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต2ศพอะค่ะไม่เบรกเลยมันบอกแล้วมันไม่เบรกมันพูดได้ไงเบรกแตกรถมันเบรกไม่แตกมันเหยียบบดไปอย่างนี้เลยเล่าเหตุการณ์ดีนะรถเนี่ยไฟเหลืองมันเหมือนมันจะรีบไปส่งคนงานมันพุ่งออกมาเลยพี่คนขับไม่รู้ได้กลิ่นเขาว่าได้กลิ่นได้กลิ่นเหล้าอะแต่เขาอ้างว่ารถเขาเบรกแตกเลยเบรกไม่แตกนะคนก็ขึ้นไปย้ำกันนะเบรกไม่แตกคนงานประมาณ40-50คนงานเดินไปทำงานเฉยหนูยังด่าเลยเหยียบคนตายไปทำงานเฉยเนี่ยค่ะส่วนตัวคนขับรถ6ล้อนายพงกรก็ยืนยันว่าเบรกแตกจริงๆและตัวเองก็ไม่ได้เมาไม่ได้อะไรพร้อมจะรับผิดชอบเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมครับแล้วพี่ได้มีการเสพสารเสพติดไม่มีครับยืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้เสพไม่ได้เสพครับจะฝากอะไรถึงทางผู้เสียชีวิตผู้ที่บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษผู้เสียชีวิตด้วยจริงๆครับผมไม่ได้เจตนาที่ว่าผมจะ
ทำให้คนเสียชีวิตเลยครับยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยายินดีครับช่วยเหลือครับแต่ยืนยันว่าก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้การเสพแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรครับรถคือว่าเบรกมันแตกครับไม่ได้เจตนาที่ว่าจะไปชนคนอื่นของครับเบรกมันแตกครับซึ่งเรื่องเบรกแตกหรือเบรกไม่แตกเนี่ยนะคะเดี๋ยวตำรวจจะต้องให้ทางพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ท่านผู้ชมดูภาพนี้นะคะหลังเกิดเหตุได้ไม่นานดูคนแถวนั้นเขาไปลองพิสูจน์ดูนะคะเบรกไม่แตกนะครับเบรกไม่แตกนะครับเบรกไม่แตกนะเบรกไม่แตกนะเบรกไม่แตกนะพี่เนี่ยเบรกไม่แตกนะครับย้ำแล้วครับทางคนขับแจ้งว่าเบรกแตกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางคนขับแจ้งว่าเบรกแตกเราพิสูจน์ดูแล้วว่าเบรกไม่แตกนะครับนะฮะบอกเบรกแตกเดี๋ยวผู้ขับรถสื่อช่วยบอกด้วยนะครับเนี่ยค่ะคนแถวนั้นคือโกรธมากไปพิสูจน์เองเลยนะคะบอกเบรกไม่แตกบอกยังไงรู้ไหมถ้าเบรกแตกเดี๋ยวผมขับไปโรงพักให้เองรถคันนี้คือยินดีจะเสี่ยงชีวิตตัวเองอ่ะคนแถวนั้นเขาเชื่อกันว่าเมาแล้วขับแล้วก็ฝ่าไฟแดงพยายามจะไปให้ทันเดี๋ยวไฟมันจะแดงแล้วก็เลยไปชนมอเตอร์ไซค์คุณปู่กับคุณหลานเสียชีวิตทางผู้กำกับสน.ทองหล่อค่ะพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเรื่องเบรกอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนเรื่องเมาหรือเปล่าหรือว่าไปเสพยาเสพติดอะไรมาหรือเปล่าหลังเกิดเหตุตำรวจตรวจแอลกอฮอล์แล้วนะคะต่อหน้าญาติผู้เสียชีวิตเลยไม่เจอแต่เดี๋ยวจะส่งตรวจอีกทีตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็จะตรวจสารเสพติดตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเลยนะคะถ้าผลออกมาแน่นอนว่าแจ้งข้อหาเพิ่มซึ่งในอีกมุมนึงนะคะในมุมของผู้สูญเสียนอกเหนือจากครอบครัวที่เสียทั้งคุณปู่และคุณหลานไปพร้อมกันทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนสวัสดีวิทยาโรงเรียนของเด็กหญิง5ขวบซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคุณปู่กับคุณหลานเมื่อเช้านี้เนี่ยช็อกนะคะที่ได้รู้ว่านักเรียนกำลังจะมาแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตคุณครูพาผู้สื่อข่าวไปดูห้องเรียนของน้องค่ะมีผ้าปูที่นอนลายโดราเอมอนและช่องเก็บของที่น้องใช้ซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีใครใช้แล้วนะคะน้องได้เสียชีวิตลงแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนดร.ยุภาวรรณโมรัตเถียนบอกว่าทุกคนตกใจมากทราบข่าวเมื่อช่วงเช้าจากชาวบ้านที่มาบอกหน้าโรงเรียนว่าน้องถูกรถชนเสียชีวิตตอนนี้ยังไม่มีใครบอกกับเพื่อนๆของน้องเลยนะคะว่าเพื่อนได้จากไปแล้วแล้วก็บอกอุปนิสัยของน้อง5ขวบคนนี้นะคะว่าเป็นเด็กน่ารักไม่ค่อยพูดเรียบร้อยชอบเอาขนมมาแจกเพื่อนปกติทุกเช้าน้องจะมีคุณปู่คุณย่ามาส่งบางครั้งขับรถยนต์มาบางครั้งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็บอกด้วยว่าน้องใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาราอยากเป็นนางแบบเพราะว่าน้องเป็นคนรักสวยรักงามฟังเสียงท่านผอ.โรงเรียนดูนะคะทุกคนก็ตกใจแล้วก็ช็อกก็คือระลึกถึงน้องเนาะส่วนวันพรุ่งนี้เช้าทุกคนนะคะนักเรียนทุกคนครูและบุคลากรทุกคนก็จะแสดงความไว้อาลัยให้แก่น้องในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติค่ะด้วยการสงบนิ่งนะคะแล้วระลึกถึงน้องเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จริงเนี่ยจุดเกิดเหตุแม้ว่าจะเป็นซอยที่รถเยอะเพราะว่ามันเป็นใจกลางเมืองแล้วก็เป็นซอยที่มันเชื่อมต่อไปทองหล่อก็ได้นะคะออกถนนสุขุมวิทก็ได้จริงๆดูเนี่ยค่ะผ่านจุดนี้บ่อยมันเชื่อมไปได้หลายทางแต่ว่าไม่ว่ายังไงพี่ไก่มันก็เป็นซอยเล็กครับเป็นซอยเล็กมันสมควรหรือเปล่าที่จะขับเร็วขนาดนี้เสียใจด้วยจริงๆนะคะแสดงความเสียใจด้วยครับ